สวัสดีค่ะวันนี้น้องสติน้องวินัยและน้องน้ำใจจะมาแนะนำการขับขี่มีน้ำใจกันค่ะใช่แล้วค่ะมาร่วมเซฟรถกันนะคะโอ้ฝนตกหนักเลยสงสัยพายุจะเข้านะครับใช่ๆระวังถนนลื่นกันด้วยนะครับฝนตกหนักแบบนี้ต้องขับช้าๆนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นไปโดนคนที่เดินริมถนนเป็นการมีน้ำใจและมีมารยาทในการขับขี่ค่ะการขับขี่มีน้ำใจมีเยอะเลยนะคะเช่นหยุดรถให้คนข้ามถนนหลบให้ทางรถฉุกเฉินหรือรถที่มีคนเจ็บหรือถ้าเราเห็นว่ารถในซอยติดยาวเราก็หยุดให้รถในซอยออกมาก่อนนะคะใช่เลยและต้องไม่หงุดหงิดไม่ใจร้อนด้วยนะครับและอย่าลืมเปิดกระจกโค้งศีรษะส่งรอยยิ้มเพื่อแสดงการขอบคุณด้วยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด